วันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับเกี่ยวเรื่องของการลงทุนค่ะกับคุณระพีสุจริตกุลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมในเรื่องของการพัฒนาและการกำกับดูแลครับเป็นอย่างไรบ้างครับครับในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนก็อย่างที่เรียนนะครับเราใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเรียกว่าพวกโบรกเกอร์ที่ทำหน้าที่ในการซื้อขายพวกบริษัทหลักทรัพย์การกองทุนรวมคนพวกนี้ต่อๆก็ต้องมีคนที่ให้ใบอนุญาตถามว่าให้ใบอนุญาตเพื่ออะไรก็คือเพื่อที่จะดูว่าคนเหล่านี้มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจตั้งแต่เรื่องความรู้ความสามารถของเขาระบบงานของเขาเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาต้องเก็บรักษาทรัพย์สินของพวกเราเรื่องเกี่ยวกับการที่เขามีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนเราไปลงทุนก็อาจจะบอกว่าไปอ่านตามไลน์ไปอ่านตามข้อมูลอะไรต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการไม่ใช่คนที่มาขึ้นใบอนุญาตกับกลต.อันนี้ก็ถามบอกว่าก็ต้องวัดดวงเองก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไปลงทุนแบบลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้เพราะเรากำลังบอกว่าด้านหนึ่งเนี่ยมีคนที่ได้ใบอนุญาตจากเราเนี่ยมีมาตรฐานกลต.กำหนดที่ก็ต้องทำแล้วถ้าเกิดเหตุอะไรที่เขาทำไม่ดีเนี่ยเราก็สามารถจะลงโทษเขาได้แต่ถ้าในทางกลับกันเนี่ยไปลงทุนกับคนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนขึ้นใบอนุญาตกลต.เนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่แนะนำเราเนี่ยเอาแหล่งข้อมูลมาจากไหนน่าเชื่อถือได้แค่ไหนมากน้อยยังไงแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรที่เข้ามาชักชวนเราให้ไปลงทุนเราเป็นเหยื่อเขาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่จริงๆแล้วคนที่จะเข้ามาสู่ตลาดทุนเนี่ยต้องระวังให้มากนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยในบางครั้งเนี่ยก็แปลพวกเราทุกคนว่าที่เคยได้รับโทรศัพท์มีคนมาชักชวนไปเล่นเงินตราต่างประเทศบ้างลงทุนในทองบ้างลงทุนในพวกอนุพันธ์อะไรต่างพวกนี้บ้างซึ่งคำถามแรกเลยต้องถามก็บอกว่าแล้วคนที่มาชักชวนเนี่ยถูกกำกับดูแลโดยทางการหรือเปล่าถ้าไม่ถูกกำกับดูแลเนี่ยนะครับแล้วเขาก็อาจจะมีการสัญญาเยอะแยะไปหมดเลยอะไรที่โดยเฉพาะอะไรที่บอกว่าได้เงินแน่ๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเนี่ยเป็น 10% 20% เนี่ยให้อสูมได้เลยว่าถูกหลอกแน่นะครับอย่าทำนะครับอสูมได้เลยว่าถูกหลอกแน่เพราะว่ามันในโลกนี้มันไม่มีของที่จะการันตีได้หรอกครับว่าจะได้รีเทิร์นขนาดนั้นถ้ามีของการันตีได้เนี่ยทุกคนก็เป็นลงกันหมดแล้วครับต้องเช็คกันให้ดีนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะฮะบอกว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ไม่ได้ทางที่ดีเราโชว์เลยโชว์ใบเลยโชว์ใบโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะดูว่าคนคนนี้เนี่ยที่จะชักชวนเนี่ยได้รับใบอนุญาตจากกลต.หรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าได้รับใบอนุญาตจากกลต.เนี่ยกลต.เขาจัดการได้เลยใช่ค่ะทันทีได้เลยนะฮะคือถ้าทำผิดทำถูกอะไรก็ว่ากันไปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านเลขาครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับINN Y